เพื่อนสาธมิตรทั้งหลายและขออนุโมทนากับหลวงปู่ที่มาเทศทุกองค์พระองค์ทีเดียวขอนอบน้อมที่ให้ธรรมะกับญาติโยมในงานบูรพาจารย์ ของครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงพ่อผู้เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อชัยหลวงพ่อมาหลวงปู่ล่าถ้ำกิสนาหลวงปู่ล่าก็ร้อยกว่าปีเหมือนกัน101ปีเหมือนกัน หลวงพ่อประพาสนี่แหละที่อยู่ประจวบเนาะนั่นนะท่านก็ได้ปฏิบัติในวัดสังฆทาน กระดูกเป็นพระธาตุกันนี่แหละแล้วแม่ชี จันแดงก็แม่ชีแชมนี่ก็เป็นพระธาตุคุณย่าพ่องนี่แม่บุญเรือนนี่แหละนับก็ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ อีกเยอะที่แล้วเขาไม่ได้มาบอกเรา นั่นน่ะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัตินี่แหละเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นเหมือนว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบูรพาจารย์ของในโลกนี้เนาะไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นน่ะเพราะว่า ท่านจิตว่างไปแล้วนั่นน่ะท่านสำเร็จไปแล้วนี่พวกเราได้มาตั้งโรงทานหลวงปู่สังวานว่าการตั้งโรงทานคนมาถือศีลกันเยอะนี่ว่าเป็นร้อยก็ถือว่า เลี้ยงผู้มีศีลทั้งวัดเนี่ย300-400นี่แหละเลี้ยงครั้งเดียวได้บุญได้อานิสงส์มากเหลือเกินมีพระอริยเจ้าเป็นประธานนี่แหละหลวงปู่ที่มาเทศก็หลายพระองค์ นั่นน่ะหลวงปู่ละไมหลวงปู่ต้องสุกก็กำลังเดินทางมานี่แหละจะถือว่าอัศจรรย์จริงหนอถ้าเราเป็นผู้ทำเราก็ดีใจนี่แหละใครมาทานของเราก็ดีใจนี่แหละบางคนทำตั้งแต่เช้า จนสามทุ่มแล้วมันก็ไม่หมดที่ไปทำที่หลวงปู่เจี๊ยบางทีบางคนมาทำที่เนี่ยวัดสังฆทานทำสองหม้อมันเพิ่มสามหม้อเออก็บอกมันเพิ่มของสามหม้อสี่หม้อแปลกมากโยมและไออะไรอะ ใช่ไหมที่ว่าไปทอดอ่ะนั่นน่ะทำตั้งแต่เช้าจนสามทุ่มแล้วคนก็ยังไม่กลับก็ตอนหลังฮะถวายแม่ชีไปเลยวัดป่าแนวไปทอดกันเองมันทอดไม่หมดอัศจรรย์เนาะนี่แหละจึงว่าไม่ต้องสมัยพุทธกาลเนาะที่บอกว่าฝังลูกนิมิต
แล้วก็มีชาวบ้านมาเยอะบางทีก็พวกรับแลก็ปนกันมาเขาก็พูดมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็อยากเห็นนะมันก็ไม่เจอเนาะนั่นน่ะเห็นไหมมันหน้าเหมือนกันถึงจะไม่มีรูปกายแต่ก็ทำให้เป็นรูปกายได้ เช่นอย่างกับนาคเนี่ยเห็นว่าเป็นนาคแต่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์เหมือนลูกชาวบ้านนั่นแหละลูกตาคนนั้นหลานอย่างคนนั้นอะไรเนี่ยแต่หลวงปู่ชอบท่านกำหนดดูไงมาบ่อยมาเรื่อยก็คนนี้มันสงบเสงี่ยม พอไปถึงบ่อน้ำก็โดดเลยสระน้ำโดดลงบอกว่ากำหนดไปคุยบอกว่ามาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปอยากจะรู้ว่ามาจากไหนอะไรต่ออะไรหน้าเขาขึ้นมาเป็นมานพหนุ่มนั่นแหละเขาก็เป็นลูกชาวบ้านนี่แหละมาวัดก็ทนอย่างเดียว เอามีดไปตัดเล่นตัดไม้เล่นอะไรต่ออะไรมันอานิสงส์เห็นไหมจะกลายเป็นไปเป็นนาคได้พอตายแก่ถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่รู้อ่ะสิเนาะพุทธศาสนามันก็มีต้นไม้กับคนเท่านั้นเอง คนก็เสือกระปูนเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่ถ้าคนปฏิบัติได้เนี่ยโอ้โหมันสยดสยองเหลือเกินเนาะที่ทำไม่ได้ที่ทำได้ก็ปีติใจคุยก็ไม่ได้ นั่นน่ะอิ่มอกอิ่มใจไอ้พวกทำไม่ได้ก็ เมื่อไหร่จะเจอสักทีเนาะนั่งจนหลังกดหลังแข็ง นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นที่ได้ดีอกดีใจเหมือนยังก็ไปเจอหลวงปู่แหมกายท่านใสเหลือเกินท่านพองเหลือเกินนะบางคนเห็นนี่แหละจึงเกิดศรัทธาจึงเกิดบุญกุศลเนี่ยปีติทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่กลัวขอให้มีทำเถอะ500,000-600,000ก็ไม่กลัวเป็นล้านก็ไม่กลัว20-30 ล้านก็ไม่กลัวเพราะคุณยายคุณตาถือว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ใช่ของเราเลย นั่นน่ะเป็นที่เป็นอสรพิษมากัดลูกหลานมาฆ่าลูกหลานเนี่ยสมบัติเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงว่าหลวงครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเป็นตัวอย่างอันประเสริฐในวงวัดสังฆทาน นั่นน่ะเป็นตัวอย่างที่อันประเสริฐนั่นแหละคนเข้าไม่ถึงก็ว่าไม่ประเสริฐคนเข้าถึงดีใจแล้วดีใจอีกนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมนั่นน่ะไปถ้ำหมี อ้าวหลวงพ่อเอาฝนมาอีกแล้วไปแล้วฝนตกทีเดียวเนี่ยเห็นมาไปทางปากินหรือที่อะไรไปกับพวกเราหลวงพ่อฝนมันแรงเหลือเกินมันไม่ตกสักทีนั่นแหละเอาเหอะพรุ่งนี้มันตก หลวงพ่อบอกพรุ่งนี้มันตกพอท่านกลับมาฝนมันก็ไล่มานั่นแหละเห็นมาความเมตตาความ
ความแม่เมตตาปานีกรุณาปานีนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าไอ้มันก็ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกถ้าท่านไม่ไอ้แกงตัวเนี้ยแม่ลูกก่อนมันเหนื่อยไปช่วยมันหน่อย เดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวมันจะจมน้ำเขื่อนมูลบนเนี่ยเอาแล้วพระก็ช่วยพายเรือไปจับแก้งมาได้ช่วยมันหลวงพ่อท่านก็สงสารเอาจีวรผูกให้มันดีกว่า จีวรผูกให้ท่านก็คงอธิษฐานให้มันเนาะให้ปลอดภัยทีนี้ก็ ไอ้เจ้าบอสมันตัวใหญ่นะหมาฝรั่งมันก็อยากจะกินนี่นะงัวมันยังอยากจะไปสู้นั่นนะงัวมันเตะเอาหรือไงก็ว่าตอนหลังมันตายไอ้ตัวนั้นไอ้เจ้าบอสนะมันตายทีหลังก็หลวงพ่อสนองทีนี้ก็ไปผูกไว้ทีนี้ก็เอามันไปปล่อยไอ้ ไอ้ตัวนี้มันก็คอยจะไล่กัดไอ้เจ้าบอสนะเดี๋ยวมันจะเผลอสงสารแก้งมันเอาไปปล่อยป่าพวกคนเจอเขาสิยิงไม่ออก ยิงแก้งไม่ออกทีนี้ไม่อยากจะได้แก้งแล้วทีอยากจะได้ผ้าพันคอแก้งแล้วใช่ไหมยิงไม่ออก ถ้าท่านไม่นั่นน่ะท่านไม่มีเหตุท่านไม่ทำมั้งหลวงพ่อสนองเหมือนพ่อหลวงส่งเนี่ยเขาบอกว่าจับแกงไอ้กวางมาได้พอหลวงส่งบอกว่ามันนกท่านบอกว่ามันนกแล้วก็แกงครับไอ้กวางครับนกนั่นน่ะท่านพูดปากท่านสักติดเนี่ยนี่ มันก็บินไปดีนะนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นนกนั่นน่ะยิงมันก็ไม่ออกพอหลวงสองเอาจีวรผูกคอมันไปนั่นน่ะโยมนั่นน่ะผู้มีฌานมีสมาธิเห็นมาพูดยังไงเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็เหมือนกันนะ เนี่ยความเมตตานั่นน่ะไปอยู่ตามหมีใช่ไหมคนกอดลูกไม่ออกก็ไปหาหลวงพ่อสนองกันดีกว่าไปขอน้ำมนต์ไปขอไปขอมาเฮ้มันจะมากันใหญ่แล้วมันชักจะดังกันใหญ่เอาเท้าไปลงไปคนกันแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาอ้าวมันก็เอาไปอีกเห็นไหม มันก็คลอดออกอีกนั่นน่ะจึงเรียกหลวงพ่อสนองมาต้องกับท่านหนุ่มๆนั่นแหละเห็นไหมเขานับถือของเขาคนสุพรรณนี่เนี่ยคนที่ใกล้ชิดน่ะถึงจะเข้าใจน้ำใจท่านนี่เนี่ยท่านบอกว่าก็อยู่กันสององค์ วัดสังฆทานเนี่ยที่โกงหนึ่งตัวใหญ่ท่านก็คงแบ่งข้าวให้ฉันก็ไม่พอฉันนะท่านก็กลับไปสุพรรณนิคมนั้นชัยนาทสุพรรณไปแล้วท่านก็ไปศึกใช่ไหมทีนี้ก็ไม่พอกินมาอยู่วัดสังฆทานแต่ท่านพูดกับเราเรื่อยนะ เราอยากให้มีโรงทานเราอยากจะให้มีโรงทานที่วัดเราเนี่ยนั่นแหละเราสงสารคนแขกไปใครมาจะได้ทานกันนี่เนี่ยมันเป็นความประสงค์ที่อันประเสริฐจริงๆหลวงพ่อสังวานบอกว่าไปทำให้โรงทานที่ ปุตตรบุตรจีนนะข้าวสาร100 โลเนี่ยกระสอบ100 โลเนี่ย9 ลูก
วันเที่ยววันเดียวนะ9 ลูกเขาดูถูกเราเขาลองมาชิมดูว่าแกงเราจะอร่อยหรือเปล่าเนาะเอาแม่ครัวทำให้อร่อยเห็นไหมเขาจะได้ไม่ดูถูกเราทีนี้อาตมาก็บอกสิขอให้อร่อยทุกร้านเนาะเพื่อโรงครัววัดสังฆทานนะคุณแม่นะคุณแม่บุญเรือนขอให้อร่อยทุกร้านใครไปกินก็บอกอร่อยทุกร้านเลยโยมแปลกมากแม่บุญเรือนเนี่ยอธิษฐานยังไงได้อย่างนั้นนะนั่นน่ะที่ดังดีใช่ไหมโยมที่สุพรรณก็เหมือนกันนะเราก็บอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าแม่ชีไปกินร้านไหนมันก็อร่อยขนมถ้วยฟูเนี่ยใครอยากจะกินมั้งขนมถ้วยฟูไม่มีใครอยากกินหรอกมันไม่อร่อยนั่นน่ะแต่แม่พระเข้าฝันบอกปีนี้อยากได้ขนมถ้วยฟูนะโยมก็ไปซื้อมาถาดโอ้โหพออธิษฐานตรวจมนต์อธิษฐานคุณแม่แล้วใครกินก็ชมว่าอร่อยทุกคนแปลกมากโยมนี่แหละรสทิพย์นะที่บอกว่าความตั้งใจดีที่เรามาสร้างบุญนี่แหละถ้าเราเกิดสงครามเราจะไปสร้างบุญกันที่ไหนใช่ไหมโยมเกิดสงครามเกิดอุทกภัยวิ่งกันให้จ้านไปหมดใช่ไหมชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมโยมจะไปมีกำลังใจทำลงทานนั้นเนี่ยนะนี่แหละเราเนี่ยมีโอกาสดียุคสงบใช่ไหมโยมนี่แหละเรารีบหนีรีบทำนี่แหละกุศลของเราแล้วเราก็ได้จากเทวโลกนี่แหละมนุษย์โลกไปเทวโลกมานี่แหละเรายังไม่ไปนิพพานก็นี่แหละไปพักสวรรค์ไว้ก่อนหลวงปู่สังวานว่ากลับมาก็ใจดีนะเป็นคนศรัทธานั่นน่ะเห็นมาใจดีมีศรัทธานั่นน่ะมีวิมานเป็น9 โยชน์ 10 โยชน์ 100 โยชน์ 1,000 โยชน์ท่านพูดให้ฟังนะไอ้อาตมาตามันไม่เห็นนะมันจะกี่โยชน์อาตมาก็ไม่รู้นะก็ฟังไปฟังหลวงปู่นั่นน่ะเห็นมาอาหารทิพย์นะโยมอาหารของผู้ที่มีเมตตาทำต้องทำมาเป็นปีแล้วตั้งใจไงปีนี้เราจะไปทำอะไรกันนี่ทำลงทานใช่ไหมทีนี้ก็เออนี่แหละเราตั้งใจเห็นไหมจึงว่าความตั้งใจดีนี่แหละมันเป็นนิมิตที่ดีอย่างกับหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่ละไมบอกว่าจะเอาทีวรเท่านั้นชุดเท่านี้ชุดเห็นไหมบุญที่ท่านสร้างมาเต็มแล้วใครก็ช่วยกันนั่นน่ะข้าจึงบอกว่าเหมือนแม่ครัวหรือว่าผู้ที่มาทำสร้างโรงทานนี่แหละถ้ามันบุญเต็มแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทำอะไรก็ดีเนี่ยพ่อแม่ลูกหลานก็ไขเจริญใช่ไหมโยมไขเจริญนั่นน่ะไม่ได้ไขเสื่อมเพราะความดีของพ่อแม่ทำมานั่นน่ะเห็นไหมทำมาเก็บเล็กผสมน้อยบางคนมี500 ล้านนั่นใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมค้าขายอะไรต่ออะไรก็เพราะความดีความดีใช่ไหมโยมความดีที่มีมนะธรรมเนี่ยจึงน่าคิดนะโยมเนาะทีนี้คนสมัยนี้อะไรก็จะใจร้อนนะลงทุนไม่ได้ก็
ทุกข์ล้มนะอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นแหละไม่เหมือนคนรุ่นเก่าใจเย็นเก็บทีละ5 ตังค์10 ตังค์5 บาท10 บาท100 บาทนั่นแหละเห็นไหมมาแล้วก็ถ้าเขาดีที่เขาก็ไม่เหลวใช่ไหมนั่นแหละถ้าเขาดีนั่นแหละ เขาก็หลบหลีกเนี่ยกองทุกข์ได้เท่าแก่สมัยเก่าเห็นไหมเนี่ยคนสมัยเนี่ยเห็นไหมมันโตเร็วรากมันไม่มีมันไปยืมเขาอะใช่ไหมยืมเขาก็โอ้โหล้มขึ้นมาก็ทุกข์เนาะเนี่ยบางคนฆ่าตัวตาย กินยาตายฆ่าตัวตายเพราะใช้หนี้ไม่รู้จักหมดนั่นน่ะทีนี้เรามาสะสมบารมีที่เราภาวนารักษาศีลเนี่ยเนี่ยเราไม่ล้มเนี่ยทัดเราไม่ล้มสมาธิเราไม่ล้มเนี่ยความดีเราไม่ล้มเนี่ยเราก็มีบุญด้วย ยันลูกยันหลานนั่นแหละแม่ทำทับล้มทับตายลูกโตขึ้นจบปริญญาไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าบางทีแม่เขาค่อยพ่อแม่ค่อยโตหนุนลูกหลานไปอีกนะเห็นไหมเกิดมาแล้วปัญญาดีเรียนก็จบไปอยู่เมืองนอกเมืองนากัน เห็นไหมบางคนเรียนหนังสือไม่ได้เรียนนะก็ไปอยู่เหมือนกันเยอรมันที่เคยไปเจอนะนั่นแหละตอนหลังก็ไปเรียนภาษาไปเรียนภาษามั่งอะไรมั่งพูดได้ภาษาเยอรมันนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าความดีเนี่ย เราทำไปตลอดนั่นน่ะเราก็มีความสุขไม่สะทกสะท้านไม่สะดุดนั่นน่ะไม่สะดุดไม่ทำให้เราท้อถอยน่ะในการสร้างความดีของเรานี่เนี่ยแล้วใครก็มาแย่งเราไม่ได้เห็นไหมมาตั้งโรงทานกันอะไรกันเนี่ยสามัคคีญาติเพื่อนฝูง นั่นเห็นไหมช่วยกันนี่แหละเรียกว่าแรงมดแรงปวกเห็นไหมแรงมดแรงปวกมันยังเอาใบไม้ทั้งใบไปได้ไอ้ปากมันก็นิดเดียวเห็นไหมมันคาบไปรังมันไปสารรังมันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็รู้จักตามภาษาของสัตว์นะ คนเนี่ยหัวดีมากนะคนทำอะไรให้สวยก็ได้ทำอะไรให้ทำอะไรทุกข์ก็ได้ใช่ไหมไม่สวยก็ได้นั่นน่ะสร้างมันสร้างปานนี้ก็ได้นะสร้างกิเลสก็ได้เพราะใจของเขาใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่ามนุษย์อัศจรรย์ที่สุดที่เรารู้จักมา มาเห็นครูบาอาจารย์แค่เห็นพระอริยเจ้าครั้งเดียวก็ไม่ไปตกนรกนั่นนะนะไม่ไปตกนรกไปเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ได้นี่แหละพวกที่ปฏิบัติธรรมนะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทุกข์ตลอดใช่ไหมมงคล เนี่ยจึงบอกว่าความมานะอดทนความเพียรเนี่ยภาคเพียรนี่แหละจะทำให้เราไปถึงที่สุดได้นั่นน่ะจึงบอกว่าเราชนะความตายไม่ได้แต่เราไม่ย่อท้อต่อความตายแน่ใช่ไหมเราไม่ชนะความตายแต่เราสร้างความดีจนหนีหนีตายนั่นแหละที่บอกว่าหนีตาย
ไม่ต้องกลับมาเกิดได้เนี่ยปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะจึงบอกว่าในถ้าใครไม่ทำสู้ชาววัดสังฆทานไม่ได้ที่มาปฏิบัติธรรมใช่ไหมนั่นเนี่ยเอาทองคำมาแลกก็ยังสู้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ สู้ครูบาอาจารย์ที่ทำได้เนี่ยไม่ได้นั่นน่ะเอาทองคำมาแลกร้อยกระสอบพันกระสอบก็ยังสู้นักปฏิบัติทำไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาทองคำก็อยู่กับโลกนี่นะใช่ไหมแต่ดวงใจที่ปฏิบัติได้มันไปไกลเหลือเกินนั่นน่ะมันยิ่งกระแล่ธาตุอัศจรรย์อีกมั้ย นั่นน่ะพุทธานุภาพันเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าอิทธิจิตนี่น่ะจิตที่เราสะสมมาดีแล้วนั่นน่ะเราอดทนนั่นน่ะเห็นไหมนั่งเจ็บป่วยเปียกปวดนั่นน่ะเห็นไหมปวดก็ทนเอานั่นน่ะที่บอกว่าไม่เป็นไรครับตีแม่ตีให้มากๆตีแรงๆ ตีให้สมกับที่เราไม่รักพ่อแม่เห็นไหมที่ลูกชายเขาตีใช่ไหมตีไปตีมาพระท่านเทศน์ได้ฟังนั่นน่ะไอ้แพะไอ้แกะมันจะกินนมมันยังคุกเข่าคานเข้าไปดื่มนมน่ะแม่เห็นไหมแค่เราเป็นลูกทำไมเราบวชไม่ได้นั่นน่ะทำไมเราบวชให้แม่เราไม่ได้ นั่นแหละป้าพูดซะจนบวชได้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมความไม่กตัญญูทัศทีแรกไม่รักพ่อรักแม่ทัศทีแรกทีนี้พอลูกมาเกิดมันก็ไม่รักพ่อมันก็ไม่รักแม่เห็นไหมนี่แหละหวานพืชเอาไว้เช่นไรมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยม ใช่ไหมคุณโยมถ้าเรานี่แหละเรามาวัดสังฆทานเรากลับไปแล้วก็ปลูกพืชธรรมนี่แหละใช่ไหมพืชธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆไปเหอะนี่แหละเรียกว่าเราหว่านพืชของเราที่อันประเสริฐแล้วใช่ไหมโยมนั่นแหละไม่งั้น เราก็จะเวียนวนอยู่อย่างนี้แหละต่อไปเป็นตะขาบไปเป็นมังปองไปเป็นไส้เดือนจิ้งกือเนี่ยโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินเนาะมันบางทีมันก็เห็นเดือนเห็นตะวันเหมือนกันเลื้อยขึ้นมาก็ถ้าตัวแห้งแล้วก็ตายไส้เดือนเห็นไหม นั่นน่ะมีชีวิตไม่นานแต่มันจะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าจิตวิญญาณนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นเราก็สงสารนี่แหละจึงบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีโชควาสนาที่มาพบพุทธองค์คำสอนก็ยังดีนั่นน่ะ เมื่ออดีตชาติเราก็ต้องเคยเจอแต่เราเป็นอะไรเท่านั้นเองนั่นน่ะทำไมจึงไม่ยอมสำเร็จกับพระพุทธองค์เนี่ยใช่ไหมนี่จนมาจนปลายทางแล้วเนี่ยจนตลาดจะวายแล้วพวกเราก็ทำสู้นั่นน่ะใช่ไหมนี่ไม่มีใช่ไหม เอาจรวดเอาปรมาณูมาแลกสู้โรงทานเราไม่ได้หรอกใช่ไหมจรวดปรมาณูอะไรก็กินไม่ได้เพราะมันขับไม่เป็น ใช่ไหมไอ้ปรมาณูมันแตกมาก็ตายหมดนะเห็นไหมมันก็ไม่ประเสริฐเลยสู้มาปฏิบัตินี่แหละอนุธาตุเนี่ย
มันจะได้เกิดในกายใจเราใช่ไหมนั่นน่ะโยมเราทำกับพ่อแม่ไว้ยังไงเราก็รู้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเราเคยดื้อกับพ่อแม่น่ะเราก็รู้ของเราเนี่ยเราก็เห็นไหมเราปฏิบัติไปเราก็มันจะเกิดมันจะมาปฏิบัติมากๆมันจะนึกถึง คุณคนนู้นคนนี้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหมดเลยความดีเนี่ยใช่ไหมโยมแหมแม่อย่ามาดูถูกฉันนึกไงว่าฉันมาย้อเย้ยหรือไงเออกูไม่ได้มาย้อเย้ยพ่อเองนะเห็นว่าเขาฝากตะตังไว้ให้เองนะแต่เขาไม่ให้ ให้เราใช้นะเห็นไหมพ่อแม่ซื่อเห็นไหมจนก็อยู่ท้องนาได้ให้ลูกก็อยู่ในกรุงเทพทีนี้ก็แม่อย่ามาย้อเย้ยหนูเลยว่าหนูไปได้แฟนแล้วก็จนยากจนอยู่ในกรุงเทพเฮ้ยเขาเราไม่ได้มาย้อเย้ยหรอกเราก็อายุมากแล้ว เราเอาถุงทรัพย์เนี่ยมาให้เจ้าพ่อเจ้ารักเองนะเนี่ยฝากตังไว้เองเอาไว้ใช้เออเดี๋ยวเราจะไปปลูกบ้าน แล้วเดี๋ยวเราจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยเออแม่อยู่มาต้องหลายสิบปีแล้วอีกปีเดียวทำไมจะอยู่รอเจ้าไม่ได้นั่นน่ะ เห็นมาทีนี้พอไปจะไปรับแม่แม่ก็หุงข้าวคนเดียวหลับไปโอ้โหแม่หลับไปก็ตายเลยตายชิบเลยตายเราไม่ได้ทดแทนพระคุณแม่เลยเห็นมาคุณแม่คุณพ่อเห็นมาร้องไห้ร้องไห้เหมือนเป็นคุ้งเป็นแฟ คนก็ได้ยินว่าให้ลูกสาวบ้านนี้มันดื้อกับพ่อแม่เนาะเนี่ยทีนี้พ่อแม่ตายก็คิดได้เนี่ยเห็นไหมมันโดยอัตโนมัติความดีเนี่ยบางคนคิดไม่ได้นั่นน่ะจึงบอกว่าความที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันไม่ลืมนะโยมนะอาตมาจึงเล่าให้ ให้ป้าฟังไงบอกว่าโอ้โหเราไปเที่ยวไล่อ้อยไปนั่งรถไปรถทุกอ้อยไปเที่ยวในป่าเขาบรรทุกอ้อยทีนี้รถไปเสียสิแหมซวยเหลือเกินเอาไอ้มาดมาครั้งเดียวละรถเสียเลย ให้เราสิอดข้าวสิตอนเย็นนะใช่ไหมจนทุ่มสองทุ่มแล้วเขาก็ยังไม่มาแต่เท่าแก่ไล่อ้อยเขาก็เอาข้าวมาข้าวมากับปลาเค็มเท่านั้นนะโอ้โหเรายังจำไม่ลืมเลยโยมบอกว่าถ้าเราไม่ได้ข้าวเราก็หิวใช่ไหมนั่นน่ะภาวนาจิตมันยังออกนอก นั่นน่ะเห็นมาอดข้าวมื้อเดียวก็หิวแล้วเห็นมาบวชครั้งแรกเนี่ยจิตมันออกข้างนอกเช้าขึ้นมาหิวหิวลึกใช่ไหมนั่นน่ะจิตมันออกข้างนอกจิตเราไม่คิดไปข้างนอกเป็นสมาธิอยู่เรื่อยมันไม่หิวนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์เห็นมาเป็นเดือนๆก็ไม่หิวหลวง หลวงพ่อสนองถ้าอดข้าวต้องอดน้ำด้วยนะน้ำหวานๆก็ไม่ดื่มจะลองดูไงว่าความอดทนของท่านจะได้แค่กี่วันนั่นน่ะคุณโยมอดเจ็ดวันนี่ชาวบ้านก็กลัวแล้วโอ้โหมนุษย์อะไรเนาะอดข้าวได้ หลวงพ่อสนองอดเจ็ดวันเนี่ยใช่ไหมอดได้นั่นน่ะ เดี๋ยวชาวบ้านก็ยอมกลัวแล้วลือกันใหญ่
นี่แหละแปลกนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสนั่นน่ะสายหลวงปู่มั่นน่ะเห็นไหมอด9 วัน3 วัน4 วัน2 วันกินทีจนไส้บิดเลยลำไส้บิดท่านบอกโอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วนั่นน่ะนางพยาบาลต้องช่วยให้ไส้มันกลับนะเห็นไหมโอ้โหท่านบอกว่าท่านก็ไม่เจ็บปวดไม่ได้สติแล้วนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเจ็บปวดไม่ได้ดูหน้าล่ะเขามาช่วยพระท่านก็ยิ่งกลัวอยู่โอ้พระท่านก็ยิ่งกลัวผู้หญิงมาจับตัวอยู่แล้วเป็นนะมาเถอะมาเถอะโชคดีทีนี้ก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ดูหน้าหรอกขออยากไปขอบคุณเหลือเกินนั่นเนี่ยจนท่านได้กระดูกเป็นพระธาตุท่านบรรลุธรรมไปเห็นมาคุณโยมอัศจรรย์ไหมถ้าตายตอนนั้นก็ยังไม่ยอมสำเร็จมั้งท่านบอกนั่นเนี่ยเห็นมาจน70 กว่าแล้วถึงจะได้สบายกับเขามั้งนั่นลุงปู่ตอนหลังท่านก็มาเป็นมะเร็งนี่แหละไม่ว่าพระอาหารหันต์พระโสดาบันหรือว่าปุถุชนมันเป็นได้หมดไอ้รูปกายเนี่ยเนาะไอ้รูปขันเนี่ยเวทนาขันนี่แหละที่บอกว่าสัญญาขันสังขารขันเนี่ยใช่ไหมโยมนี่แหละที่ท่านบอกมันเป็นได้ยังไม่เป็นอย่าเราก็ไม่ประมาทนี่แหละเราก็ทำของเราทำของเราไปทำของเราไปนั่นเห็นมาจึงบอกว่าไม่ใช่ยายลำดวนคนเดียวที่ลืมพ่อลืมแม่ก็คนสมัยนี้เห็นไหมลืมพ่อลืมพระคุณภาวนาเรานึกถึงไอ้เรายังทดแทนท่านไม่ถึงขนาดเรายังทดแทนได้ถึงไม่ถึงขนาดนักใช่ไหมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเรายังทดแทนท่านไม่ได้ถึงขนาดหนักใช่ไหมนั่นแหละโยมเห็นไหมต้องนู่นแหละสำเร็จเมื่อไหร่นั่นแหละจะทดแทนคุณครูบาอาจารย์ได้หมดใช่ไหมโยมนั่นแหละอุปทานมันไม่คิดเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะดับใช่ไหมถ้าเรายังคิดอยู่เนี่ยใช่ไหมโยมมันก็ยังไม่หมดสินั่นน่ะไอ้ความดับศูนย์มันยังไม่หมดนั่นน่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมน้อพอบวชแล้วก็ทดแทนคุณไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้หมดนั่นน่ะเหมือนอุปมาเหมือนได้ทัพปีเดียวทดแทนนั่นน่ะมันน้อยเหลือเกินน้อยนิดเหลือเกินเนี่ยความดีที่เราช่วยพ่อแม่ทนุถนอมเรามากทุกคนนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่จึงนึกดูว่าบุญบารมีอันเนี้ยที่เราได้เกิดมาแล้วเราได้มาสร้างทานกันเนี่ยใช่ไหมที่บอกว่าสุนัขบางตัวเนี่ยมันไม่มีกินมันอดมันหิวตายใช่ไหมทำไมมันอดหิวตายอ่ะมันจะไปกินมันก็ไอ้ถูกตัวอื่นแย่งกินอีกเลยมันไม่ต้องได้กินใช่ไหมทำไมมันตายอยู่แต่วัดสังฆทานเนี่ยมันก็ไม่รู้จักพวกเราใช่ไหมเราจะไปเรียกมันก็ไม่เอาเอคนนี้จะให้เราองค์นี้จะให้เรากินหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเห็นไหมมันทำไปทำมามันตายในวัดเนี่ยเรานึกโอ้ชาตินี้มันอดข้าวตายกรรมของเขา
ที่เขาทำทานมาน้อยนั่นเห็นมะน่ะเราจะดูถูกทานน่ะดูถูกทานว่าทานเราเล็กน้อยมันมีอนุภาพมากโยมนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานจึงว่าเลี้ยงหมาก็รวยน่ะเลี้ยงคนก็ยิ่งรวยน่ะเลี้ยงพระอริยเจ้า ก็ยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าผลทานของเราอานิสงส์มากนั่นน่ะเลี้ยงพระสงฆ์เลี้ยงองค์เนนเนี่ยใช่ไหมพระชีเนี่ยนั่นน่ะผู้บำเพ็ญธรรมเนี่ยเห็นไหมก็คิดแต่เรื่องความดีเรื่องบาปเรื่องอกุศลก็ไม่อยากจะคิดอ่ะ โอ้ยเรามานี่มาเหน็ดเหนื่อยเสียสตังค์น่ะก็ค่ารถมาแล้วเราก็ยังคิดไม่ดีนั่นเนี่ยเราก็ขาดทุนทีนี้เราก็ฝึกไปที่ฝึกไปพุทโธพุทโธไปพุทโธจนมันไม่นึกไม่คิดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหม บวชใหม่ๆยังอยากจะไปฆ่าคนบางคนใช่ไหมอาฆาตเจอหน้าก็อยากจะฆ่ากันอะไรต่ออะไรเข้าห้องแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตมันออกข้างนอกน่ะใครมามองหน้าก็ดุไปหมดนะทีนี้ก็องค์นั้นก็เจอกันเนี่ยเดินมาเจอกัน กดมันอยู่ใกล้กันทำไมก่อนไม่เหมือนทางภาคอีสาน ภาคอีสานก็อยู่ป่าอยู่ดงไม่เจอกันทีนี้อยู่วัดสังฆทานอยู่วัดทุ่งมันแคบทำไมก่อนนั่นแหละมาเจอกันเรื่อยๆเกิดอาฆาตกันแล้วออกมาไม่เปล่ามึงจิตมันแกล้งใช่ไหมโยมจิตมันแกล้ง เห็นหน้ากันอยากจะฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมพอออกมาเฉยนั่นแหละ จิตนี่มันหลอกนะนี่แหละถึงว่าจิตหลอกจิตนะกายหลอกนั่นแหละกายหลอกใจใจหลอกกายนี่แหละโลภเขามาหลอกเสียงเราเอาไปหลอกใจเขา นั่นน่ะมันหลอกกันอย่างที่หนึ่งเลยหลวงปู่ส่งท่านว่างั้นน่ะนั่นน่ะมันหลอกกันอย่างที่หนึ่งนั่นน่ะเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเรามาไปอยู่ด้วยกันอ้าวทำไมมันไม่ดีเหมือนวันแรกอะที่เจอกันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างจึงว่า นิพพานเป็นของเที่ยงโสดาบันเป็นของเที่ยงขึ้นไปแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงปู่ไม่งั้นพระสงฆ์จะมาบวชทำไมนั่นน่ะถ้าไม่ดีใช่ไหมนี่แหละพระสงฆ์บวชแล้วปฏิบัติได้ยิ่งรู้เข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นมานี่แหละแต่ใจของท่านคมนั่นน่ะใจของท่านหนักแน่นนั่นน่ะจึงบอกว่านวดก็ไม่เจ็บนั่นน่ะเข้าฌานไว้เข้าฌานไว้นั่นน่ะบางทีก็หลับไปเลยเนี่ยเห็นไหมนวดก็ไปเหอะจ้างก็ไม่ร้องใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะนี่แหละจึงบอกว่าดีหมดเลย ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสัตว์ทักตวงก็ไม่อยากจะไปตีมันนั่นน่ะเห็นไหมจะไปใครมาอุดจมูกเราก็ไม่เอาอุดอัดเกินตายแน่เห็นไหมตายแน่ไอสัตว์ก็เหมือนกันนะมันก็เกลียดทุกข์รักสุขเหมือนเรานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราปลื้มใจ ใครมาวัดมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองเรา
เราไม่ต้องการเอาสตังค์เนี่ยเราต้องการให้คนไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะให้คนรู้คนจะได้พ้นทุกข์นะได้หายเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะนโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่เราจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยแม้กระทั่งอายุขนาดนี้ พอสังขารดีน่ะสังขารดีไม่อยากจะอยู่ในบ้านในเมืองนั่นน่ะไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ต่ำๆต่ำเขามันมีความสุขมากโยมนั่นน่ะเอ๊ะมันสุขอะไรนั่นน่ะสุขจริงๆมันไม่ต้องกังวลนะมันไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้เราจะทานอะไรนั่นน่ะ พรุ่งนี้จะต้องไปไหนมันไม่ต้องทุกข์เลยนี่แหละเพราะญาติโยมเป็นทุกข์นี่นะปีหนึ่งจึงว่าเร็วไงแต่อาตมาบอกว่าเดี๋ยวเอาแล้ววันนี้เดือนห้าอีกแล้วเห็นว่าต้องทำบุญอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวแห่ช้างอีกแล้วเฮ้ทำไมมันเร็วเหลือเกินเหมือนยังกับสองสามเดือน อยู่วัดเนี่ยมันเพลิดเพลินเหลือเกินนะอ้าวเราชราลงไปอีกแล้วนะเห็นไหมผมไม่งอกมันก็งอกอ่ะเนี่ยนั่นเนี่ยมันก็ขาวขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยมันหลอกเราแล้วเห็นไหมถ้าเราจะอยู่อีกกี่วันเนี่ยตามตัวเราเหอะนั่นเนี่ยตามตัวเรานี่แหละบางคนเนี่ยทุกข์นะเห็นไหมที่บอกว่า เห็นไหมลูกเขยกับลูกสาวเอ้าเอาเถอะแม่ก็เห็นว่าลูกสาวเราอะไรต่ออะไรลูกเขยเราคงไม่ฆ่าเราเน่าไปเล่นแชร์เห็นไหมให้แม่ก็เหมือนตัวประกัน ตัวประกันแชร์เอ้าลูกเขยมันเชิดเงินเอาไปแล้วก็เลิกกับลูกสาว แม่คนนั้นนี่เห็นมานี่แหละสารพัดเนี่ยโยมว่ามันเที่ยงไหมเนี่ยนี่แหละถ้าเรารู้ว่าเราจะได้ของเราเนี่ยสมาธิเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหเราก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยนะมันห่างทุกข์เข้าไปมันห่างทุกข์เข้าไปนั่นแหละที่หลวงปู่พุทธาว่านั่นแหละพายเรือ ที่บอกว่าเกาะหมาเน่าเข้าวังวนเนี่ยความหมายเกาะหมาเน่าเข้าวังวนก็เพราะว่าหมาเน่ามันลอยมากลางคืนนี่ก็เจ้านี่ก็ว่ายน้ำไปเถอะไม่มีอะไรไม่มีไม้กระบอกไม่มีอะไรสักอย่าง ไปเจอหมาเน่าตัวเดียวแค่ไม่เกาะก็ต้องตายทำไงดีนะเกาะเล็บมันก็ยังดีก็ไม่ตายหมาเน่ามันลอยใช่ปะเกาะเล็บมันไว้ก็ยังดีจะไปจับตัวมันก็กลัวจะเหม็นนี่จึงบอกว่าเจอคงนี่แหละโยมลองดูสิหมาเน่ามันเน่าแล้ววะเชื้อโรคมันจะจับ อย่าไปจับมันจับเล็บมันไว้ก่อนก็ได้ ก็เอาไว้พยุงกายนั่นแหละใช่ไหมโยมไอ้เด็กคนนั้นมันไม่ถึงข่าวตายอ่ะที่ซูนามิอ่ะมันก็ลอยคออยู่งั้นน่ะพอดีเจอลอยไป ไปเจอไอ้ต้นไม้ก็เกาะไว้แต่คนเขาก็ไปตามหาเขาเครื่องบินไปตามน่าเห็นไหมก็อยู่สามวันหรือกี่วันเนี่ยมันอยู่นานๆเนี่ยน้ำทะเลมันจะกัดนะอาบน้ำนานๆเนี่ยมันจะซีดลงนะมันจะเป็นแผลนั่นเองมาไม่ตายเด็กคนเนี้ย บางคนเห็นแม่ตายนั่นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นได้
บางคนบอกว่างูมาพันไว้เนี่ยเกาะงูเด็กคนนี้เกาะงูไว้ใช่ไหมเออไม่งูก็ไม่กัดงูช่วยเออเอาสินั่นแหละมันไม่ถึงกาวตายนั่นแหละจึงว่าพวกเราเนี่ยน่ะมันยังไม่ถึงกาวตาย เราก็เกาะนี่แหละเกาะศีลธรรมเกาะภาวนาไปเถอะนี่แหละเกาะบุญนันนี้ด้วยเนาะบุญนันนี้ไม่มีใครแย่งเรากิน บอกว่าภาวนาไม่มีใครแย่งเรากินเนี่ยศีลธรรมมันเนี่ยเนี่ยมีแต่ได้กำไรเนาะโยมเนาะนั่นน่ะเนี่ยแม่ติ๋มเป็นแม่ชีอยู่วัดเนี่ยที่เลยบอกว่า จะเป็นมะเร็งอ่ะแกก็ได้อาศัยสมาธินี่นะตัวรู้นั่นแหละอาศัยหายใจไว้ก่อนมันยังไม่ตายนั่นน่ะเกาะลมนะหนทุกท้ายอยู่บนบกก็เกาะลมเท่านั้นเองลมมันไปแล้วเราก็ไปแล้วเห็นไหมอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าตัวสำคัญนี่ลม ใช่ไหมมนุษย์นี่อยู่มีค่าแค่ลมเท่านั้นเอง นั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะเสวยทุกข์นะใช่ไหมเสวยทุกข์คนเดียวสุขก็สุขคนเดียวทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวนั่นน่ะเห็นมาไม่มีใครรู้นั่นน่ะจึงบอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละต้องคุยเนาะหลวงพ่อ พุทโธพุทโธไปช่วยเขาได้เนาะรถวิ่งมา70-80นี่มันตายไหมตายสิถามใครก็บอกว่าตายทำไมพุทโธพุทโธพุทโธตายแน่พุทโธตายแน่ไอ้คนนี้ต้องตาย ใช่ไหมชนเปี้ยงกระเด็นขึ้นฟุตบาทไปไม่เป็นอะไรอ่ะเห็นไหมมันเนื้อเหล็กหรือไงหนังเหล็กหรือไง ใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงไงพุทโธไปช่วยเขาได้เหรอแปลกเนาะนั่นน่ะไหลหนนั่นน่ะไอเรานั่งรถไปเนี่ยที่บอกว่าเดินไปน่ะจะมาขึ้นรถที่ตอกจันน่ะวันนี้โยมคนนั้นก็มาโยมป่าคนนั้นน่ะแต่คนนั้นเขากลับอุบลไป เขาเลยไม่ได้มากรุงเทพมั้งไปอยู่บนเนี่ยเขาบอกว่าไปเยี่ยมพ่อเดี๋ยวกลับมาสงสัยไม่ได้เยี่ยมแล้วเขาก็คงกินเหล้าตอนจะมืดอะถอดเสื้อด้วยนะวิ่งวิ่งตัดหน้าทางตอกจันนู่นนะพอดีรถมันเปิดไฟแดงแล้วก็เอาแล้วไฟเขียวแล้วก็ไปได้ทีนี้เราวิ่ง70-80เลยปังขึ้นมานี่เขาบอกว่ามันขึ้นข้างบนกับลงข้างล่างเท่านั้นแต่นี้มันกระเด็นไปทางฟุตบาทนะโยมแต่ทีสองไม่ได้นะทุติตาตีไม่ได้ต้องทีเดียวเห็นไหมนั่นน่ะมันบุญเนี่ยมันเกิดเนี่ยมันไม่ซ้ำกันหรอกไอ้ ผู้บาดเจ็บก็ดีหรือว่าความตายเนี่ยไปลองไม่ได้ลองตายได้เทวดาไม่ช่วยเนาะนั่นแหละใช่ไหมโยมจึงบอกว่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นนะทำไปเถอะหลวงปู่สังวานนั่นแหละบอกว่ารถมันทับเอาลงไปดุนรถเอาไว้คนเดียว 70-80แล้วใช่ไหมไปดุนเอาไว้ได้โอ้โหมันเสียพลังมากถ้าไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานมันจะไปดุนได้ยังไงรถต้องเป็นตันๆนะเดี๋ยวรถจะตกคลองอย่างเงี้ยโยมเนี่ยคนชราจะไปดันไว้ได้ยังไง เนี่ยอัศจรรย์นะโยมเนาะยางมันระเบิดอะ มันก็พลิกลงคลองไปนะหมุนนั่นน่ะ
เออถ้าเนี่ยพวกเรายังอยู่พวกเราก็ยังได้รู้ไงหลวงปู่ก็มาเล่าให้เราฟัง แล้วหลวงปู่พูดดีนะแหมเราเพิ่งเห็นคุณพุทโธวันนี้แล้วนะที่ไม่ตาย ใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็อยากให้พวกโยมที่มาเยี่ยมนี่ให้ปฏิบัติให้มากๆเข้าได้มาเนี่ยที่บอกว่าคนนี้นานๆเขาไปไหว้หลวงปู่เอาละรู้สิหลวงปู่รู้ เอาแล้ววันนี้เราจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปไหว้พระใจดีไปไหว้รูปหลวงปู่สิงห์เขาไหว้หลวงพ่อใหญ่มาแล้วก็นั่งก็แฝนเอาไว้ให้โยมคนนั้นก็รู้ว่าแหมหลวงพ่อนี่ว่าถูกใจดำเลยเมื่อไรก็ไม่หายสักทีไอ้ตัวโกรธ นั่นน่ะพอหลวงพ่อสังวานพูดอย่างนี้แกหัวเราะใหญ่เลยนั่นน่ะ มันหายากเหลือเกินได้มาเนี่ยปลดตัวตนออกได้นี่แหละมันเป็นบารมีของเราที่คุณยายพองก็ดีตดบทความทุกข์ออกจากตัวได้เนี่ยเหมือนอย่างความว่างความเฉยความไม่อะไรในชีวิตแล้วมันก็ว่างให้เราดูสินะ นอนก็ไม่กินหลังท่านนะรอดมันก็ไปอยู่ร่องกระดานตอนคุณยายพุทโธไม่ได้มันก็กินหลังคุณยายไงพอคุณยายพุทโธได้รู้เรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วทำใจให้ว่างให้ว่างนอนมันก็ไม่กล้ากินท่านเห็นไหมอยู่ยังทุก แสนที่จะทรมานใช่ไหมอ้าว8 เดือนคุณยายตายละคุณยายไปเผาเป็นมรกตนั่นเห็นไหมกระดูกคุณยายหลวงพ่อบุญเรือมาให้แจกพระพระไม่เอาสักองไม่เคยเห็นกระดูกทำไมใหญ่ๆเป็นมรกตหมดหนักๆเห็นไหมเนี่ยนี่แหละของฝัน อ้าวพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีเนาะโยมนี่แหละหรือว่าคุณโยมจะต่อให้สว่างเลยมะนี่แหละก็คุณโยมนั่งมาทั้งวันแล้วใช่ไหมสาวๆหนีหมดแล้วเห็นไหมพอนั่งเหนื่อยมาทั้งวันจะให้พวกอีฉันตายหรือไงนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละก็นี่แหละขอบุญ บุญบารมีที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมได้มารู้เห็นนี่แหละเราได้ไม่ได้เป็นภิกษุณีเราก็มาบวชศีลห้าศีลแปดนี่แหละนี่แหละเราก็เป็นภิกษุณีเหมือนกันถ้าเราสำเร็จนั่นน่ะก็เหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละทำไปทำมาไม่นุ่งขาวแล้วแม่ก็แต่ง นุ่งผ้าถุงลายๆไว้พอแม่ช่วยชอบไปช่วยคนไงเข้าบ้านออกบ้านกลางคืนใครป่วยก็ไปแม่ก็ไปนั่นแหละแม่ก็เลยแต่งชุดธรรมดาโกนศีรษะไว้ไงนี่แหละก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้ประเทศไทยของเราก็ดีขอให้ทั่วโลก ให้มีความสุขความเจริญขอให้ฝนฟ้าฝนตกต้องฤดูตามฤดูกาลขออย่าให้เป็นอะไรมากมายนั่นแหละจะได้ภาวนากันให้ถึงมรรคถึงผลกันก่อนเนาะขอให้มีความสุขความสุขขอบุญบารมีให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดี ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความสุขความเจริญขอให้
พระบรมสานุวงศ์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญทุกพระองค์และสมเด็จพระเทพก็ดีถึงปีถึงครบอายุของท่านนะขายวันเกิดอีกแล้วนี่แหละก็ขอให้ท่านมีความเกษมสำราญเนี่ยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ช่วยพวกชาวโลกกันต่อไป นี่แหละขอให้ชาวโลกทั้งมวลและผู้นักปฏิบัติธรรมทั่วเมืองไทยขอให้มีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งขออยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ได้ตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญ ถูกวันนี้เนาะ